ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋ามีตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต้เก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่10ตุลาคม2566เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันอังคารแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีแขกรับเชิญเป็นทางด้านวิทยากรนะคะที่จะมาให้เกียรติในการให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็น Care and Creative City บทเรียนของไทยและต่างประเทศค่ะวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณเอกวีมีสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์เอกวีกันในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันขอมาแนะนำค่ะในส่วนของช่องทางการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz หรือจะติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะและยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่เว็บไซต์ tpchannel.org ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.th ค่ะรวมถึง Facebook Fanpage นะคะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังกันได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage ของสมาคมสื่อช่อสะอาดก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกัน YouTube ค่ะติดตามรับฟังได้ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel Mobile Application ดาวน์โหลดกันได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ชื่อว่า TP Channel ค่ะก็ดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้อาจารย์เอกวีมีสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นของ Care and Creative City บทเรียนของไทยและต่างประเทศค่ะเบื้องต้นค่ะดิฉันอยากให้อาจารย์ได้อธิบายคำว่า Care and Creative City ให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจกันก่อนค่ะไม่ทราบว่า Care and Creative City นั้นคืออะไรคะอาจารย์อ๋อครับเราดูทีละคำกันก่อนเลยนะครับเอาคำแรกก่อนคือคำว่าแคร์นะครับคำว่าแคร์ในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำที่เราอาจจะได้คับศัพท์กันเนาะว่าเราแคร์ใครสักคนนึงถ้าเราต้องการให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตเราก็ต้องแคร์เขาอ่ะถูกใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินคำแบบนี้กันแต่ในคำว่าแคร์ในกรณีของเมืองเนี่ยในที่นี้ของผมเนี่ยหมายถึงเป็นเมืองที่เป็นการดูแลเพื่อคนทุกคนนะครับเมืองที่มีการดูแลเพื่อคนทุกคนนะครับก็พูดง่ายๆก็คือ
เมืองนี้คนแคร์ทุกคนครับเมืองที่แคร์ทุกคนในที่นี้หมายถึงอะไรครับมันสัมพันธ์กับแนวคิดที่เรียกว่า inclusive city นะครับ inclusive city ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงเป็นการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งเน้นให้เมืองเนี่ยสามารถดูแลให้กับคนทุกคนโดยไม่มีใครที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนะครับสังเกตไหมครับว่าในแต่ละสังคมเนี่ยคนมันมีหลายแบบมากแต่ละคนมีความต้องการที่เป็นความต้องการเฉพาะแตกต่างกันมีความจุดเด่นจุดบกพร่องและความต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่แตกต่างกันนะครับอย่างถ้าเราเป็นคนรวยที่อยู่ในเมืองความต้องการเป็นอีกแบบถ้าเราเป็นคนจนความต้องการเป็นแบบนะครับผู้พิการความต้องการก็จะเป็นลักษณะเฉพาะอีกแบบนะครับเด็กก็มีความต้องการเฉพาะอีกแบบนะครับดังนั้นแล้วการดูแลเพื่อคนทุกคนเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาเมืองนะครับเพื่อทำให้เมืองเนี่ยมันไม่ทอดทิ้งใครนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยการดูแลเพื่อคนทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ในเชิงเป้าหมายอย่างเดียวนะครับโอเคเราต้องการให้เมืองเนี่ยดูแลคนทุกคนได้ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะครับแต่ยังเป็นถึงกระบวนการการทำงานของเมืองนะครับที่จะทำให้เราสามารถดูแลคนทุกคนได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องนำไปสู่สิ่งเรียกว่าการหลอมรวมทางสังคมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า social inclusion นะครับพูดง่ายๆคือการพัฒนาเมืองต้องให้ความสำคัญกับคนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านอายุเพศร่างกายนะครับทั้งคนปกติคนและคนทุกพลภาพสีผิวเชื้อชาติชาติกำเนิดศาสนาฐานะทางเศรษฐกิจรวมถึงการแตกต่างทางสถานะทางสังคมด้วยนะครับการทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถหลอมรวมนะครับดูแลคนทุกคนได้เนี่ยมันจะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าการขีดกันทางสังคมหรือ social exclusion ขึ้นมานะครับซึ่งการเกิด social exclusion เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างมากในการบริหารจัดการเมืองและเป็นปัญหาอย่างมากในสังคมนะครับและในสังคมประชาธิปไตยบ้านเรานะครับที่ว่าในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยแม้เราจะบอกว่าประเทศเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็จริงนะครับแต่การที่คนจะรับสิทธิ์หรือการเข้าถึงสิทธิ์บางอย่างนะครับมันอาจจะไม่ได้เข้าเทียมกันในทางปฏิบัติดังนั้นแล้วเนี่ยเมืองในฐานะที่เป็นนะฮะกลไกหนึ่งนะครับก็ควรที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพื่อทำให้เมืองเนี่ยสามารถดูแลคนได้ในทุกมิตินะครับให้คนมีสถานะที่เท่าเทียมกันได้นะครับสามารถเข้าถึงในการจัดบริการสาธารณะได้นะครับและความเท่าเทียมดังกล่าวเนี่ยจะต้องนะครับลดความแตกต่างนะครับในด้านประเด็นทางด้านเชื้อชาติหรือสังคมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นความหมายคำว่าแคร์นะส่วนอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า creative นะครับตัว C เหมือนกันนะครับแต่ creative เนี่ยเป็นคำที่มีเป้าหมายอีกแบบนึงนะครับคืออย่างนี้ครับเมืองเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลคนทุกคนได้แล้วเนี่ยเมืองเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายอย่างคือเป้าหมายด้านการพัฒนานะครับเพื่อให้เมืองมีการเติบโตนะครับการเติบโตนะครับในสภาวะเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับในสภาวะเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เมืองจำเป็นที่ต้องมีการเติบโตเพื่อทำให้เมืองเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นขับเคลื่อนไปได้ในฐานะส่วนหนึ่งของการเติบโตของเมืองในทางทุนนิยมนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของคนในเมืองได้นะครับพูดง่ายๆคือว่าการเป็นเมืองเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปได้นะครับมันไม่ได้มีแค่ด้านการดูแลคนเพียงอย่างเดียวนะครับการทำให้เมืองเติบโตนะครับและสามารถหล่อเลี้ยงคนนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับแต่ผมจะกลับมาดูที่คำว่าเศรษฐกิจนะครับทีเนี้ยในทางเวลาเราพูดถึงเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเนี่ยมันพูดกันมานานนะครับแนวคิดว่าด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศเรานะครับหรือแม้กระทั่งในแต่ละในต่างประเทศเนี่ยเราจะพบว่าการพัฒนาเพื่อสร้างการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับเมืองเป็นหัวใจสำคัญนะครับแต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมามันคือมันมุ่งแต่การพัฒนาที่สนใจแต่ปัจจัยด้านเรื่องง่ายคือเรื่องเงินทองและด้านเศรษฐกิจเพียงเดียวแต่อาจจะละเลยนะครับละเลยถึงประเด็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมบางอย่างและความคิดสร้างสรรค์บางอย่างนะครับทำให้ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นถูกละทิ้งไปและไม่ได้ถูกเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกระบวนการการพัฒนานะครับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์เนี่ยเป็นแนวคิดที่พยายามที่จะออกแบบยุทธศาสตร์นโยบายและการดีลเลอร์บางอย่างที่นำเอาวัฒนธรรมนะครับและแนวคิดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานะครับซึ่งวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะมาจากสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดหรือมรดกหรือทุนทางสังคมที่เมืองมีอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาในเมืองได้นะครับ
ครับโดยเป้าหมายของมันก็คือว่าต้องการที่จะทำให้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์การถูกนำมาใช้ในการพัฒนานะครับถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเมืองโดยที่แนวคิดโดยการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งต้องตอบโจทย์ทั้งทางเศรษฐกิจนะครับและตอบโจทย์ด้านเกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและจิตใจคนภายในเมืองด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาของเมืองเนี่ยการมีทั้งแคร์ที่ดูแลคนทุกคนนะครับและมีทั้งครีเอทีฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบนฐานของการบ่มเพาะทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่เมืองมีอยู่เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาควบคู่กันและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองนั่นเองครับค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า Care and Creative City นะคะค่ะอาจารย์คะเราไม่ทราบว่าอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองอาจารย์คิดว่ามีที่ใดบ้างคะที่เป็น Care and Creative City นะคะโอเคทีเนี้ยเรากลับมาดูที่เมืองแต่ละเมืองนะครับเราต้องพูดอย่างนึงนะครับว่าแต่ละเมืองเนี่ยในแต่ละเมืองในประเทศเราเนี่ยครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีความเป็น Care และ Creative เนี่ยอยู่ในตัวมันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกจัดระเบียบนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกจัดระเบียบหรือจัดระเบียบหรือนำศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้เพื่อการพัฒนาและการวางแผนเมืองการวางให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีนะครับเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะถ้าในมิติของแคร์ผมบอกว่ามันหมายถึงการดูแลคนทุกคนใช่ไหมครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราดูตามอำนาจหน้าที่นะครับมันจะทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะในหลายๆเรื่องที่ทำหน้าที่เพื่อตอบสนองและดูแลคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราจะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการจัดบริการสาธารณะที่ดูแลและแคร์คนเนี่ยจำนวนมากนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆงานด้านส่วนเล็กๆนะครับงานด้านส่วนเล็กๆเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นงานบังคับหนึ่งเลยของกองปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลด้านเด็กเล็กของคนนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเด็กมันคือเด็กเนี่ยสังคมเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะหล่อหลอมเด็กเป็นยังไงถูกต้องใช่ไหมครับค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำนวนมากที่ปัจจุบันเนี่ยดูแลด้านส่วนเด็กเล็กเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากในการเข้ามาแคร์ในการดูแลเด็กนะครับหลายที่เนี่ยศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีการเรียนการสอนก็ดีนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็ดีที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถดูแลคนในพื้นที่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เด็กเล็กเหล่านี้เนี่ยได้เข้าไปดูแลเด็กในหลายๆพื้นที่ที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพ่อแม่บางคนก็ไปทำงานใช่ไหมครับบางคนก็ไม่มีเวลาดังนั้นศูนย์เด็กเล็กก็มาแคร์ด้านนะครับแต่เดียวกันเราก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะมีฐานะและเป็นขนาดใหญ่หน่อยที่มีการดูแลหรือแคร์คนอื่นนะครับเช่นทั้งในด้านสาธารณสุขนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเนี่ยทำงานด้านการสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับทำให้คนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ได้มุ่งไปสู่การดูแลรักษาเพียงอย่างเดียวด้านการรักษาเพียงอย่างเดียวซึ่งการรักษาเป็นไปครับเอาง่ายๆครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์อนามัยต่างๆนะครับมีศูนย์อนามัยต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัดครับที่มีแนวโน้มที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเคยอยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงไปอยู่ในตัวท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมันก็เป็นมิติหนึ่งที่เราจะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยทุกแห่งนะครับทำงานด้านแคร์มาโดยตลอดนะครับและความสำคัญของท้องถิ่นในการดูแลแคร์คือท้องถิ่นมันเล็กมันรู้จักคนทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยมันรู้ว่าใครเป็นยังไงดังนั้นการจัดแคร์ของมันเนี่ยมันสามารถทำงานใกล้ชิดและเข้าใจคนในพื้นที่ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเรามาดูคำว่า creative อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับ creative ในแต่ละเมืองเนี่ยเราจะพบว่าในแต่ละเมืองเนี่ยความที่ท้องถิ่นเนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับบางพื้นที่ศาสนาอีกแบบบางพื้นที่เป็นชนเผ่าบางพื้นที่มีวัฒนธรรมเฉพาะทางของมันนะครับเราพบว่าในหลายๆเมืองเนี่ยมันมีวัฒนธรรมเฉพาะของมันนะครับและท้องถิ่นไทยของเราเนี่ยก็พยายามไปนะครับเข้าไปทำงานด้านการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ตอบโจทย์ด้าน creativity นะครับในด้านการความคิดสร้างสรรค์นะครับหลายๆเมืองพยายามพัฒนาความเป็นเมืองสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับโดยอาศัยพื้นฐานของวัฒนธรรมที่มีนะครับตัวอย่างเช่นเมืองหนึ่งที่เราจะปรากฏเห็นได้ชัดที่สุดคือเทศบาลนครภูเก็ตนะครับใครเคยไปภูเก็ตไหมครับในตัวเมืองที่เป็นเทศบาลนครนะครับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมันปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มันเข้มแข็งมากๆอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะนะครับมันเป็นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
การผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมทั้งฝั่งจีนฝั่งมลายูและฝั่งยุโรปนะครับจนเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของมันนะครับทั้งในรูปแบบซึ่งมันก็ปรากฏมาทั้งในรูปของสถาปัตยกรรมในเมืองนะครับที่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปปิกิสก็ดีนะครับลักษณะอาหารในเมืองนะครับซึ่งมีทั้งส่วนผสมของอาหารจีนและอาหารมลายูด้วยกันนะครับรวมไปถึงการที่เมืองเนี่ยมันเป็นเคยเป็นเมืองท่าเก่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเลยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันมาเป็นอย่างยาวนานนะครับและปัจจุบันเนี้ยจากเดิมที่สมัยก่อนแล้วก็พอการพัฒนาในทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนเทศบาลนครภูเก็ตมันก็ถูกทิ้งร้างไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ในนานในช่วง10กว่าปีหลังที่ผ่านมานะครับมันก็มีการรวมตัวกันภายในท้องถิ่นนะครับนะครับในการที่จะรื้อฟื้นนะครับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมนะครับและนำมาประสานกับการพัฒนาและการท่องเที่ยวของเมืองนะครับตอนนี้เวลาถ้าใครไปภูเก็ตเนี่ยเข้าไปโซนเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยทุกคนจะต้องไปเดินถนนที่เป็นย่านเมืองเก่าใช่ไหมล่ะครับพอเป็นเดินถนนที่เป็นย่านเมืองเก่าเนี่ยเราก็พบว่ามันมีสถาปัตยกรรมที่เป็นอย่างประกอบนะครับอย่างผมเนี่ยไปมันมีช่วงหนึ่งผมไปภูเก็ตบ่อยนะครับทั้งลงพื้นที่ก็ดีทั้งในงานตัวต่างๆก็ดีเนี่ยเขาก็จะมีตลาดนะนะครับถนนคนเดินของเขาจัดเป็นสัปดาห์ที่นำเอารากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในด้านอาหารก็ดีสถาปัตยกรรมก็ดีนะครับการแสดงต่างๆก็ดีการแต่งกายต่างๆก็ดีเนี่ยนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเมืองนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองเนี่ยได้พยายามที่จะส่งเสริมและปกป้องความเป็น creative นะครับความเป็น creativity โดยเอาฐานทางทุนและทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เนี่ยนำมาแปรเปลี่ยนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองนะครับโดยที่ยังคงรักษาด้านฐานทางวัฒนธรรมแบบนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าความเป็นครีเอทีฟของเมืองภูเก็ตเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เขาเอาที่วิถีชีวิตของเขาเนี่ยมาผสานกับการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจนั่นเองครับอืมค่ะค่ะอาจารย์คะเราไม่ทราบว่าจากในส่วนของมุมมองของทางด้านต่างประเทศบ้างล่ะคะในเรื่องของ Care and Creative City ในต่างประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีที่ใดบ้างอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะด้าน Care and Creative City ในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเคสหรือหลายกรณีที่น่าสนใจค่ะครับในการจัดการที่น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างนี้ครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าผมเอาคำว่า Care ก่อนนะครับแค่คือการดูแลเพื่อคนทุกคนใช่ไหมครับในการดูแลเพื่อคนทุกคนเนี่ยมันจะมีคำสามคำที่เขาบอกว่าในการดูแลคนทุกคนเนี่ยคุณจะต้องดูแลครบทั้งสามมิตินะครับมิติหนึ่งคือมิติเชิงพื้นที่นะครับเชิงพื้นที่ก็คือเมืองต้องจัดหาสิ่งจำเป็นนะครับสาธารณูปโภคต่างๆนะครับให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับจะต้องไม่มีลักษณะว่าย่านคนจนไม่มีน้ำประปาใช้ไม่ใช่นะครับหรือไฟฟ้าบ้านคนจนเข้าถึงไม่ได้จะต้องไม่มีแบบครับทุกคนจะสามารถเข้าถึงนะครับสิ่งสาธารณูปโภคจำเป็นได้อีกมิติหนึ่งคือการหลอมรวมทางสังคมนะครับก็คือการให้สิทธิอย่างเท่าเทียมและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนแม้กระทั่งคนที่จนที่สุดชายขอบที่สุดอันสุดท้ายคือการหลอมรวมทางเศรษฐกิจนะครับทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเราจะพบว่าในหลายเมืองเนี่ยพยายามเอาประเด็นด้านแคร์ไปใช้ในการบริหารจัดการนะครับเพื่อดูแลคนทุกคนนะครับผมยกตัวอย่างโจทย์เรื่องหนึ่งนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำเนี่ยมันต้องจัดการใช่ไหมครับถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่เนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเมืองแน่นอนคือพอในเกิดน้ำท่วมปุ๊บเมืองมันพังทันทีนะครับจะรวยจะจนเมืองพังทันทีถูกต้องใช่ไหมครับเราประเทศเราเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เคยเกิดน้ำท่วมนะครับจะรวยจะจนทุกคนเดือดร้อนกันหมดนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าเอาเข้าจริงแล้วพอน้ำท่วมเสร็จเนี่ยคนฟื้นตัวเนี่ยแต่ละคนศักยภาพการฟื้นตัวก็เหมือนกันนะครับคนที่มีบ้านหลังเดียวเป็นทรัพย์สินที่สุดท้ายบ้านเก่าๆสุดโทรมน้ำท่วมทีเดียวบ้านอาจจะพังหมดนะครับมันก็ย่อมแตกต่างจากคนที่มีบ้านหลายหลังหรือมีเงินเก็บในธนาคารหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีซึ่งน้ำท่วมบ้านเขาพังแต่ก็ต้องแต่ใหม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องเอาประเด็นเรื่องแคร์เข้ามาตรวจในการจัดการเพื่อทำให้การจัดการน้ำท่วมเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์นะครับทั้งคนรวยคนจนได้ประโยชน์ในการจัดการน้ำท่วมจะต้องไม่มีคนจนคนไหนที่แบบว่าบ้านถูกปล่อยน้ำท่วมตามพังนะฮะในต่างประเทศเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการพยายามจัดการอภิบาลองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดสร้างการความคุ้มครองทางสังคมกับคนนะครับทั้งคนรวยและคนจนนะครับในการดูแลน้ำท่วมเช่นในอินเดียนะครับอินเดียเป็นประเทศที่
มีความสลับซับซ้อนนะครับตัวอย่างเช่นในเมืองสุรัตนะครับในเมืองสุรัตของอินเดียนะครับได้มีการพัฒนาโครงการคุ้มครองทางสังคมนะครับภายใต้ชื่อนะครับที่เรียกว่า Urban Health and Climate Resilience Cell นะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายสาธารณสุขของเมืองนะครับที่ทำให้พยายามแก้ปัญหาความน้ำท่วมของเมืองโดยเอาประเด็นเรื่องแคร์เข้าไปนะครับทั้งด้านการสัมพันธ์สุขภาพการสร้างความเท่าเทียมทางเพศนะครับการสร้างความเท่าเทียมในการปรับตัวของคนในเมืองนะครับเวลาเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองโดยเอาประเด็นเรื่องแคร์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าอย่างน้อยเนี่ยเกิดน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจนตายไปเลยนะครับไม่ใช่คนจนเดือดร้อนแล้วก็คือสูญเสียทุกอย่างแต่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้นะครับมันก็คือเอาประเด็นด้านการพัฒนาด้านแคร์เข้ามาใส่ในกระบวนการของเมืองครับค่ะนะครับอันนี้แคร์นะครับแต่ถ้าเป็นครีเอทีฟในต่างประเทศเคสนึงที่เป็นเคสด้านครีเอทีฟซิตี้ที่ผมคิดว่าเป็นเคสดังเหมือนกันนะครับและเมืองนี้ผมว่าคนไทยน่าจะเคยเที่ยวนะครับก็คือเกียวโตนะครับนครเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นค่ะเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกียวโตเนี่ยความที่เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเลยมีรากฐานทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองเนี่ยเป็นมรดกอยู่แล้วเนี่ยอย่างมหาศาลนะครับเมืองเนี่ยมีรากฐานทางวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเขตเมืองเก่าและได้มรดกยูเนสและเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่มรดกโลกยูเนสโกด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเกียวโตเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องหนึ่งที่เกียวโตเผชิญขึ้นมาคือความเป็นเมืองเก่าของเกียวโตเองเนี่ยแม้จะเป็นการอนุรักษ์ทางสังคมและวัฒนธรรมก็จริงแต่ก็พบว่าเราจะอยู่แต่เมืองเก่าอย่างเดียวไม่ได้แหละเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยทรัพย์สินทางด้านที่เป็นทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของเมืองเก่าเดิมเนี่ยพัฒนานะครับนำมาพัฒนาและนำมาซึ่งการเจริญมาช่วยใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของเกียวโตเนี่ยจึงพยายามที่จะก่อร่างนำเอาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ในการพัฒนานะครับจากการเป็นเมืองเก่าของเขานะครับอย่างเช่นสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวนครเกียวโตเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการจ้างงานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากนครเกียวโตซึ่งมีมาตรฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วนะครับขณะเดียวกันเมืองเกียวโตเนี่ยมันเป็นความเป็นเมืองเก่าดังนั้นแล้วเนี่ยเกียวโตมันก็มีอีกเรื่องนึงที่เกียวโตมีจุดแข็งนะครับก็คือเกียวโตเนี่ยมันมีสถาบันทางการศึกษาอยู่หลายแห่งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในการพัฒนาด้านสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากผสานเอาตัวทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่มันเอาสถาบันการศึกษาในเมืองที่มีอยู่เนี่ยเอามามีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยในเกียวโตมันจึงมีความพยายามในการเชื่อมโยงเอาอุตสาหกรรมและธุรกิจในพื้นที่สถาบันการทางการศึกษาและทุนทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมาเชื่อมประสานกันเพื่อก่อให้เกิดสิ่งว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมืองนะครับพูดง่ายๆก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมเรื่องเหล่านี้นะครับเอาสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่มาช่วยใช้ในการสร้างการพัฒนาเมืองให้เป็นครีเอทีฟซิตี้ให้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวหลักสำคัญของตัวนครเกียวโตที่ทำนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเกียวโตเนี่ยมันจะมีการปรับตัวภูมิทัศน์ของเมืองนะครับที่ทำให้มีการนำรักษาทางด้านทุนทางสังคมแล้วนะครับโดยที่สามารถทำให้เมืองเนี่ยมันมีความมิติความทันสมัยบางอย่างนะครับและมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เมืองเนี่ยสามารถที่จะเอาของเก่าๆตัวเองเนี่ยมันสามารถดึงดูดและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในเมืองได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเกียวโตก็เป็นโมเดลนึงที่น่าสนใจในการสร้างสิ่งว่าเมืองสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นเมืองนึงนะครับที่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่ของเก่านะครับลงไปเกียวโตไม่ได้มีแค่การซื้อของเก่านะครับแต่มันมีธุรกิจต่างๆที่ถูกต่อยอดขึ้นมาจากของเก่าเหล่านี้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของเมืองนั่นเองครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าบทเรียนที่ได้จากการศึกษาในเรื่องของ Care and Creative City ของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะถ้าในเรื่องนี้ของบทเรียนนะครับผมคิดว่าในการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าใจว่าเมืองเนี่ยมันกลายเป็นตัวจักรสำคัญหนึ่งของการพัฒนาประเทศนะครับเราคือประเทศจะพัฒนาไม่ได้เลยถ้าปราศจากตัวจักรสำคัญในระดับเมืองนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่า
ในแง่ของการกระจายอำนาจนะครับที่ทำให้เมืองและพื้นที่เนี่ยเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนทิศทางในการพัฒนาที่สำคัญนะครับซึ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเมืองเนี่ยจะเป็นคนตัวที่รู้ดีที่สุดว่าเขาต้องการอะไรและคนในเมืองต้องการอะไรนะครับผมว่าประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจมันสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้เมืองแต่ละเมืองสามารถปลดล็อกเรื่องศักยภาพของตนเองนะครับได้นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าผมคิดว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันของมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการผสานเอาของหลายอย่างเข้ามาใช้ในการพัฒนามันสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกครับแคร์เนี่ยหลายเมืองมีแคร์อยู่แล้วนะครับหลายเมืองมีครีเอทีฟของมันอยู่แล้วที่มันทำเองโดยธรรมชาติหน้าที่ของเมืองก็คือเข้าไปส่งเสริมและไปจัดการมันกับมันนะครับที่ทำให้มันได้ใช้ศักยภาพสูงสุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมคิดว่าการที่จะเป็นแคร์และครีเอทีฟซี่เนี่ยของเมืองต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละเมืองควรให้ความสำคัญแล้วก็ให้ใส่ใจกับประเด็นเหล่านี้มากขึ้นซึ่งการใส่ใจเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหละที่เข้ามาทำงานเรื่องนี้ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยมันควรจะได้กระจายอำนาจให้มีอำนาจที่เป็นอิสระมากขึ้นมีงบประมาณและทรัพยากรต่างๆในการบริหารจัดการตัวเองอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของไอเดียด้านแคร์และครีเอทีฟซีนี่นะครับต้องขายไอเดียได้ขายว่าแคร์ควรเป็นยังไงได้ขายความเป็นครีเอทีฟได้นะครับแต่มันก็ต้องกลับไปดูที่ตัวกฎหมายและทรัพยากรของเมืองนั่นแหละครับว่ามันมีศักยภาพทำได้สูงสุดมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับอย่างน้อยเนี่ยในบทเรียนของภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าการปลดล็อกท้องถิ่นนะครับในแง่ของการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเชิงพื้นที่เนี่ยมันสำคัญมากนะครับนะครับการกระจายอำนาจมันถึงผมคิดว่ายังเป็นโจทย์ที่จำเป็นอีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรเข้ามาเป็นพระเอกหลักในด้านการจัดในการดูแลเมืองนะครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วหลังจากที่ได้มีการศึกษาเรื่องดังกล่าวเนี้ยค่ะอาจารย์คิดว่าจะนำประเด็นดังกล่าวเนี่ยมาต่อยอดต่อไปได้ยังไงบ้างคะถ้าในการศึกษาในการต่อยอดนะครับผมคิดว่าอย่างแรกเลยเนาะในการต่อยอดอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ด้านหนึ่งคือมิติของรัฐมาว่าในแง่ของการออกกฎหมายทั้งในแง่ของการมอบอำนาจกระจายอำนาจก็ดีในการกระจายทรัพยากรต่างๆทางด้านบุคคลแล้วก็เรื่องด้านเงินต่างๆก็ดีเนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับรวมไปถึงการพัฒนากลไกบางอย่างที่จะสร้างการเชื่อมประสานกันในเชิงการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าเราจะพบว่ามันมีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างแผนและเพื่ออื่นนะครับเราไม่ได้มีโอเคองค์กรของส่วนท้องถิ่นต้องเป็นพระเอกนะครับแต่ก็มีหน่วยงานอื่นๆที่ต้องเข้ามาร่วมด้วยนะครับราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัดเขามีคนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวรวมไปถึงภาคส่วนที่เป็นนอกภาครัฐภาคเอกชนนะครับกับภาคประชาคมซึ่งเขาอาจจะมีความพร้อมและความคล่องตัวบางอย่างอยู่แล้วที่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญหนึ่งในการพัฒนาควบคู่กันไปโดยที่ภาครัฐอาจจะทำแค่สนับสนุนอยู่ห่างๆนะครับอยู่ห่างๆนะฮะอันนี้คือฝั่งภาครัฐนะครับแต่อีกฝั่งนึงที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญเหมือนกันก็คือเราจะมองทัศนคติของเรานะครับทั้งในแง่ของผู้บริหารแล้วตัวผู้ปฏิบัตินะครับเราจะเห็นการแคร์และคือสิ่งใดนะครับแคร์เนี่ยแคร์อย่างที่ผมบอกแคร์คือการแคร์ก็คือสิ่งที่เราเหมือนกับเราแคร์คนอื่นครับเราจะทำยังไงให้ตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนะครับจะเป็นท้องถิ่นก็ดีหรือข้าราชการส่วนต่างๆก็ดีเนี่ยแคร์คนมากขึ้นนะครับสามารถหลอมรวมคนต่างๆนะครับเข้ามาในกระบวนการการทำงานและการส่วนร่วมกันมากขึ้นนะครับเวลาออกแบบกิจกรรมหรือการจัดเวลาสาระต่างๆเนี่ยสามารถใส่ใจคนนะครับอย่างครอบคลุมและทั่วหน้ามากขึ้นนะครับอันนี้มันจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนตัวทัศนคติของวิธีการมองของคนที่เป็นผู้บริหารงานนะครับอย่างถ้าท่านจะทำถนนสักเส้นหนึ่งในเขตเมืองนะครับท่านจะปูกระเบื้องแบบไหนนะครับจะทำฟุตบาทแบบไหนนะครับถ้าท่านมองในกรอบปกติท่านก็คือเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างเอาแบรนด์เดิมที่มีอยู่ในสต็อกของโยธานะครับแล้วมาทำเสร็จแต่ถ้าท่านคิดในมุมของแคร์ที่ต้องอาศัยการหลอมรวมทางสังคมด้วยกันท่านอาจต้องคิดว่าถนนนี้ใครเดินนะครับมีคนแก่หรือเปล่ามีเด็กหรือเปล่าถนนนี้มันเป็นย่านธุรกิจไหมนะครับดังนั้นการทำฟุตบาทให้กับให้เด็กเดินได้ให้คนแก่เดินได้มันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะครับว่าฟุตบาทควรลาดแค่ไหนนะครับทางลาดฟุตบาทควรจะให้รถเข็นมาได้ไหมนะครับหรือฟุตบาทควรกว้างแค่ไหนอั
ันนี้คือการเอาประเด็นเรื่องแคร์เนี่ยเอามาใส่ไปในกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการจัดบริการสถานที่ครับเช่นเดียวกันในมุมของครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟคือการมองความคิดสร้างสรรค์ทั้งมองสิ่งที่มีอยู่เดิมก็คือเป็นรากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งมันมีทั้งทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มันก่อร่างในเมืองนะครับและรวมไปถึงทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มันติดตัวคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในเมืองเหล่านี้นะครับเขาสามารถนำทุนทางสังคมวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมาช่วยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้หรือไม่ซึ่งประเด็นหลักเนี่ยมันต้องอาศัยมุมมองในการมองว่าอะไรคือทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่ควรหยิบยกนำมานะครับหรือควรนำมาส่งเสริมมาใช้เพื่อก่อให้เกิดทางธุรกิจต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจนะครับดังนั้นในมุมมองเนี้ยผมคิดว่าการให้บทบาทของทั้งภาคประชาสังคมนะครับภาคประชาชนและภาคเอกชนเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญในการนำเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าสำคัญนะครับคือถ้ามุมมองผมนะผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยดูเรื่องทุนทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีผมว่าภาครัฐไม่รู้หรอกคนที่รู้ก็คือคนในพื้นที่นั่นแหละนะครับภาคธุรกิจต้องการนำวัฒนธรรมมาแบบภาคสังคมนะครับต้องการรักษาหรือใช้ประเด็นทางวัฒนธรรมแบบไหนภาครัฐควรจะทำหน้าที่เพียงการส่งเสริมให้เขาสามารถใช้ตัวทุนทางสังคมวัฒนธรรมเหล่านี้มันเป็นในแง่มาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดทางด้านธุรกิจของเขาได้นะครับภาครัฐควรอาจจะทำหน้าที่ส่งเสริมอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นทำหน้าที่ในการเข้าไปล้วงและไปกำหนดแบบที่เป็นที่ตาอย่างนั้นครับผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งครับผมคิดว่าแคร์แอนด์ครีเอทีฟถ้าโดยสรุปแล้วการปรับวิธีมองคนครับมันสำคัญมากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องปรับของทุกคนเนาะนะครับแต่คนที่ผมอาจจะห่วงเป็นพิเศษในการปรับก็อาจจะเป็นฝ่ายตัดของเราจะมากกว่านะครับว่าเราจะทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยทั้งส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นมองแคร์และครีเอทีฟในมุมมองที่มันนอกเหนือจากกรอบกฎหมายและวิธีปฏิบัติการทำงานที่อยู่เดิมครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะผมคิดว่าเรื่องแคร์แอนด์ครีเอทีฟเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งในการพัฒนาของเมืองนะครับที่จะควรถูกนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของเมืองนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกเมืองจะต้องมีแคร์แอนด์ครีเอทีฟเหมือนกันนะครับว่าเมืองที่อยู่ในเชียงใหม่ปัตตานีขอนแก่นอุดรยะโสธรจะเหมือนกันใช่นะครับแต่ละเมืองอาจจะมีแคร์และครีเอทีฟที่แตกต่างกันนะครับค่ะเดียวกันเมืองหลายเมืองไม่ใช่จำเป็นต้องมีแคร์และครีเอทีฟนะครับบางเมืองอาจจะมีมากกว่าแคร์แอนด์ครีเอทีฟอาจจะมีประเด็นอื่นๆที่แต่ละเมืองเนี่ยควรเอามาใช้ในการพัฒนาดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าแคร์แอนด์ครีเอทีฟเนี่ยมันไม่ใช่ยาหม้อผมใช้คำนี้มันไม่ใช่เหมือนกับว่ายาหม้อสูตรสำเร็จทุกอย่างนะครับกลับไปที่ตัวการพัฒนาเมืองการให้เมืองมีอิสระในการตัดสินใจว่าตัวเองจะกำหนดทิศทางใดจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับประเด็นแคร์แอนด์ครีเอทีฟก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเมืองนี้อาจจะเลือกว่าเขาจะเน้นครีเอทีฟเป็นหลักเมืองนี้อาจจะบอกว่าฉันจะแคร์เป็นหลักเมืองนี้อาจจะบอกว่าเขามีทั้งแคร์และครีเอทีฟเมืองนี้อาจจะบอกว่าเขามีแคร์และครีเอทีฟและอื่นนะครับมันก็จะกลับมาที่ตัวเมืองนั่นแหละครับว่าผมคิดว่าการให้เมืองเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจว่าเขาจะเป็นเมืองที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาไปทางใดจะเลือกแคร์หรือครีเอทีฟหรือไม่ควรให้เมืองเป็นผู้ตัดสินครับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านอาจารย์เอกวีมีสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านอาจารย์เอกวีมีสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะถึง2สัปดาห์ด้วยกันสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็น Care and Creative City บทเรียนของไทยและต่างประเทศค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะนำมาหยิบยกบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็สามารถที่จะรอติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะติดตามรับฟังได้หลายช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะ
ไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz หรือจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะหรือจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่เว็บไซต์ tpchannel.org ในส่วนของวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะที่ www.choasaad.or.th ค่ะและยังมีในส่วนของ Facebook นะคะที่คุณผู้ฟังจะสามารถไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะ YouTube ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะmobile application นะคะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะในส่วนของรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store search คำว่า TP Channel ก็ดาวน์โหลดกันได้ฟรีค่ะรวมถึงในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ฟังจะสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภากันได้แล้วยังสามารถที่จะติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้รายการของเรานะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:10 น.ไปจนถึง 21:00 น.ค่ะในวันนี้ดิฉันนิชชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนนี่ถือเป็นวาทะอมตะของท่านมหาตมะคานธีเลยนะครับว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคงต้องเล่าถึงประวัติของท่านคานธีให้ฟังสักหน่อยแล้วล่ะครับท่านคานธีถือเป็นนักพัฒนาผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความไม่เสมอภาคในประเทศอินเดียทั้งระบบวรรณะเศรษฐกิจปัญหาระหว่างศาสนาและบทบาทสตรีและท่านคานธีได้รับการยกย่องเพราะว่าท่านเป็นผู้เรียกร้องเอกราชของประเทศอินเดียจากอังกฤษด้วยวิธีอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงหรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนนั่นเองนะครับคำว่ามหาตมะคานธีเป็นชื่อที่รพินทรนาถฐากูลนักปราชญ์ชาวอินเดียนั้นเป็นผู้เรียกโดยมาจากคำว่ามหาและอาตมาก็หมายความถึงคานธีผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม